alo alo y ฮัโลโหล,โลส,โสวัสดีค่ะหมอน้องได้ยินเสียงไหมคะถ้าหมอน้องได้ยินตอบเป็นข้อความมาหรือพิมพ์มาก็ได้ยินค่ะทำไมทำไมถึงเรียกหมอน้องอ่ะมันไม่มีคนอื่นหรอ <laughs> ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะแต่เป็นเซสเชันแบบหนึ่งตอนหนึ่งเลย <laughs> แต่ยังไม่ไรเริ่มยังเป็นทางการค่ะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งก่อนค่ะแต่ก็ขอบคุณหมอน้องที่มาเข้าร่วมในหลายๆครั้งเลยนะคะ ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ ค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมจากทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวรอเวลาอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวจะเริ่มกันเวลาประมาณบ่ายสตรงค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลค่ะก็สวัสดีผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ในที่ประชุมแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่การเสวนาวิชาการนะคะก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ6-8นะคะก็วันนี้เราได้รับ เกียรตินะคะจากนักโภชนาการทั้งสองท่านนะคะจากกลุ่มง,งานโภชนาการในหน่วยงานสถาบันราชานุกูลของเรานะคะที่ทั้งสองท่านเนี่ยวันนี้เตรียมความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆเนาะในหัวข้อเกี่ยวกับอาหารแล้วก็โภชนาการสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะก็เดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยแนะนําตัวเองเนาะแล้วก็เข้าเรื่องสําหรับการเสวนาวันนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ สำหรับท่านที่เข้าร่วมนะคะถ้าเกิดท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าข้อมูลที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันนะคะก็สามารถจดเป็นประเด็นไว้นะคะแล้วก็พิมพ์ท,ทิ้งไว้เป็นในแชทของการเสวนาออนไลน์นะคะหรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอตอนจบเนี่ยทางเราเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาพูดคุยกับผู้นําการบรรยายทั้งสองท่านในช่วงท้ายนะคะเวันนี้ทั้งหมดของกระบวนการเสวนาเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน เอ่อหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ถ้าอย่างนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอมอบไปทีให้กับทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่ออดิพงศ์ประวานครับผมค่ะวัลจิมาผู้ผ่านะคะเราทั้งสองคนครเป็นนักโภชนาการครับกลุ่มงานโภชนาศาสตร์สถาบันราชนาวุกูลครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการ เป็นพิเศษนะครับผมก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนถึงอ่าโภชนาการที่ดีครับผมซึ่งโภชนาการที่ดีครับจะเป็นรากฐานที่สําคัญในการจเจริญเต,ติบโตอ่าทางด้านร่างกายแล้วก็พัฒนาการต่างๆของเด็กครับผมทางในด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาโดยมีผลต่อเด็กครับผมดังต่อไปนี้ครับ ครับผมก็คือข้อที่หนึ่งนะครับผมช่วยเรื่องการการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับเพราะว่าถ้าหากได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วครับผมจะทําให้เด็กครับร่างกายแข็งแรงสูงใหญ่สมวัยมีกระดูกและฟันที่แข็งแรงแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆด้วยครับอเรื่องที่สองนะครับผมก็คือพัฒนาการทางด้านสมองครับผมหากได้รับสารอาหารที่เพียงพอครับผมทั้งโปรตีนไขมันที่ดีวิตามิน B ซึ่งจะมีส่วนช่วยสําคัญครับผมในการพัฒนาสมองและก็ระบบประสาททาให้เด็กเรียนรู้ได้ดีมีสมาธิแล้วก็มีความจําที่ดีครับผมข้อที่3นะครับช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงครับผมอาหารที่มีประโยชน์นะครับพวกช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันทําให้เด็กไม่ค่อยเจ็บป่วยมีสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ข้อที่4นะครับผมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมเด็กที่ได้รับสารอาหาร ที่ดีครับมีอาโม้มที่จะมีอารมณ์ดีล่าเริงแข็งแรงมีความมั่นใจในตัวเองครับผมแล้วก็สามารถเข้าสังคมได้ดีครับข้อที่ห้านะครับผมสามารถป้องกันโรคเรื้อรังได้ครับภาวะพัฒนาการที่ดีครับช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันเลือดสูงโรคหัวใจประมาณนี้ครับผมไป ค่ะก็ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะว่าน้องๆหรือว่าบุตรหลานของเราเนี่ยมีภาวะการจเจริญเติบโตเป็นยังไงเนาะในเด็กที่อายุศูนย์ถึง19ปีนะคะเราจะใช้กราฟในการอ่าแสดงผลการจเจริญเติบโตก็คือจะเป็นกราฟของกรมอนามัยสำนักโภชนาการนะคะก็คือจะมีกราฟที่เราจะใช้ประเมินว่า น้ำหนักเนี่ยอยู่ในเกณฑ์สมส่วนไหมหรือว่าส่วนสูงเนี่ยสูงหรือว่าเตี้ยยังไงนะคะซึ่งในกราฟเนี้ยจะมีแบ่งเป็นทางเพศชายแล้วก็เพศหญิงแล้วก็จะแบ่งตามช่วงอายุ คุณผู้ฟังทางบ้านสามารถสแกนเข้าไปดูของกลมอนาัยได้เลยนะคะตาม QR code ด้านล่างนี้ส่วนกราฟที่เราจะใช้ก็คือจะใช้เป็นกราฟส่วนสูงตามเกณฑ์อายุเพื่อที่จะเมินว่าเพื่อที่จะประเมินว่าส่วนสูงเนี่ยตามเกณฑ์ไหมสมส่วนหรือเปล่าส่วนอีกกราฟนึงจะเป็นกราฟน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงนะคะที่จะใช้ประเมินว่าเด็กของเราเนี่ยมีส่วนสูงที่อยู่ในระดับในระดับตามเกณฑ์หรือว่ามีน้ําหนักที่สมส่วนไหมในในของแต่ละคนตามช่วงวัยแล้วก็เพศนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะก็คือเหมือนมีทางทีมนะคะของอาจารย์ศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตด,ดาเหมาะสุวรรณอาจารย์ดรสุปิยาเจริญสิริกุลแล้วก็อาจารย์พงศักดิยานันทีนะคะได้มีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาค่ะชื่อโปรแกรมว่านัสเตตแคทที่เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของน้องๆได้ก็คือ สามารถสแกน QR code แล้วก็ลองเข้าไปใช้ในโปรแกรมนี้ได้เลยนะคะในโปรแกรมเนี้ยเขาก็จะให้เรากรอกอายุของน้องๆว่าอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่หรือว่าถ้าไม่แน่ใจอายุสามารถกรอกเป็นวันเดือนปีเกิดแทนได้ะคะ่ะแล้วก็กรอกเพศกรอกเพศแล้วก็ส่วนสูงกับน้ําหนักแล้วทางโปรแกรมก็จะคิดวิเคราะห์คํานวณออกมานะคะ <laughs> ใช่ค่ะก็จะคํานวณออกมาว่า ในน้องๆเนี่ยมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์ตามเกณฑ์ไหมหรือว่าเตี้ยค่อนข้างเตี้ยหรือว่าค่อนข้างสูงยังไงส่วนน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเนี่ยอยู่ในภาวะไหนอย่างเป็นผอมหรือว่าผอมหรือว่าอ้วนหรือเริ่มอ้วนยังไงทางโปรแกรมก็จะคำนวณออกมาให้ได้เลยค่ะอย่างเช่นตัวอย่างของน้องคนนี้ที่เราลองใส่ไปก็คืออายุ7ปี6เดือนเป็นเพศหญิงส่วนสูง120เซนติเมตรแล้วก็น้ำหนัก41กิโลกค่ะประเมินภาวะ การเจริญเติบโตออกมาแล้วว่าส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์ตามเกณฑ์ดีเลยส่วนน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่อ้วนแล้วค่ะทําให้เราสามารถวางแผนในการดูแลบุตรหลานหรือว่าน้องๆได้ว่าเราควรจะมีการพัฒนาตรงไหนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะร่างกายของแต่ละคนได้ค่ะทีนี้จากจาก การประเมิอนออกมาแล้วอะค่ะก็จะเห็นว่ามีน้องๆบางคนที่อยู่ในเกณฑ์เตี้ยหรือว่าอ้วนหรือว่าผอมตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นภาวะทุพโภชนาการหรือว่า malnutrition นะคะก็คืออย่างเช่นน้องที่เตี้ยเนี่ยหรือว่าน้องที่มีส่วนสูงน้อยกว่ามาตรฐานนะสาเหตุอาจจะเกิดได้จากหลายๆสาเหตุเช่นการขาดอาหารเลื้อรลังเป็นเวลานานหรือว่ามีการเจ็บป่วยที่บ่อยอาจจะส่งผลเสียให้มีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีมีภูมิต้านทานต่ําแล้วก็ มีการเรียนรู้บกพร่องได้ค่ะแล้วก็มีในอนาคตเนี่ยก็จะเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเลื้อดลังขึ้นมาได้ส่วนน้องๆที่มีภาวะเด็กอ้วนหรือว่ามีน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานนะคะสาเหตุอาจจะเกิดจากการกินข้าวแป้งเยอะเกินไปหรือว่ากินอาหารที่มีน้ำตาลค่อนข้างมากแล้วก็ขาดการมีกิจกรรมทางกายซึ่งผลเสียก็อาจจะส่งผลให้การเรียนรู้ที่บกพร่องได้แล้วก็ในอนาคตก็เสี่ยงที่จะเป็นโรค ติดต่อโรคไม่ติดต่อเลือรลงได้เหมือนกันเช่นเบาหวานความดันเหมือนกันนะคะส่วนน้องๆทีอ่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นเด็กผอมหรือว่ามีน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐานนะคะสาเหตุอาจจะเกิดจากที่ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วก็อาจจะเกิดจากการเจ็บป่วยได้บ่อยเหมือนกันซึ่งก็จะส่งผลเสียในการจเจริญเติบโตด้านความสูงที่อาจจะไม่ได้สูงขึ้นตามที่ควรจะเป็นในแต่ละช่วงวัยด้วยค่ะ ครับผมนอกจากเราจะรู้เรื่องน้ําหนักและก็ส่วนสูงแล้วครับผมสิ่งที่ต้องคํานึงถึงอีกก็คือเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารครับเนื่องจากเด็กที่บกพร่องทางสีบัญญาครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการกินครับอย่างเช่นกินอาหารซ้ําเดิมกินยากกินอาหารไม่ครบห้าหมู่ไม่กินผักดื่มนมเยอะเกินไปอชอบดื่มน้ําหวานน้ำอัดลมไม่ทานผลไม้ไม่กินผลไม้ชอบกินของทอดกินขนมหวานขนมขบเคี้ยวซึ่ง ถึงแม้ว่าเขาจะมีน้ำหนักส่วนสูงสมส่วนตามเกณฑ์ก็จริงครับผมแต่ก็ต้องฝึกให้ทานอาหารที่หลากหลายครับเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าครับน้องๆเขาจะต้องไปไปโรงเรียนครับไปทํางานหรือว่าใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ครับผมหากทานอาหารหากทานอาหารที่ไม่เหมาะสมครับก็คืออาจจะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ครับก็คือหรืออาจจะเป็นโรคเลื้อรลังแม้แต่เป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูง ในวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุครับผมดังนั้นควรจะต้องทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการแล้วก็พอเหมาะตามวัยครับผมซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นธงโภชนาการของกรมอนามัยครับผมซึ่งจะแบ่งเป็นชั้นชั้นแล้วก็เป็นสี่ชั้นแล้วก็เป็นหกหมวดนะครับอย่างเช่นชั้นที่หนึ่งครับเขาเป็นข้าวแป้งครับผมก็คือควรจะกินให้มากที่สุดเป็น ชั้นที่ทานให้มากที่สุดครับผมว่าเป็นสารอาหารหลักที่ให้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานหลักแล้วก็ควรจะเลือกทานที่ไม่ขัดสีหรือขัดสีน้อยครับอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ถ้าเป็นขนมปังก็เป็นขนมปังโฮลวีตประมาณนี้ครับผมชั้นที่สองจะเป็นกลุ่มผักผลไม้ครับกินให้บริมาณมากๆครับผมรอเราอมาคืออ่าจะให้วิตามินให้แร่ธาตุให้ใย,ยอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของน้องๆครับชั้นที่สามจะเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ถั่วไข่และกลุ่มนมครับ กินให้พอเหมาะเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีคุณภาพดีได้รับธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมครับที่จะช่วยเรื่องอการจเจริญเติบโตครับแล้วก็ชั้นที่4ครับผมเป็นกลุ่มน้ํามันน้ําตาลเกลือก็คือกินแต่น้อยเท่าที่จําเป็นครับส่วนในปริมาณที่ทานครับผมก็คือขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับวัยช่วงอายุแล้วก็สาภาวะของร่างกายครับผมซึ่งเราไปดูกันนะครับว่าควรจะต้องกินเท่าไหร่ครับ อันนี้ก็จะเป็นทงโภชนาการสําหรับเด็กใน1วันนะคะก็จะเห็นว่าปริมาณของน้องๆที่ควรจะได้รับก็จะแตกต่างกันตามช่วงอายุเนาะยิ่งถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นพลังงานก็จะต้องได้ต้องการมากขึ้นในแต่ละวันแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องได้รับอาหารในทุกๆหมวด ในทุกๆวันเพื่อให้มีความหลากหลายแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการนะคะทั้งหมดข้าวแป้งผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์กับนมที่ค่อนข้างที่จะจําเป็นในการจเจริญเติบโตของน้องๆในช่วงวัยนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละหมวดไปเลยนะคะหมวดแรกเอาเป็นข้าวแป้งก่อนเนาะข้าวแป้งเนี่ยในหมวดนี้ก็จะมีเป็นพวกข้าวสวยข้าวเหนียวหรือว่าเส้นต่างๆเส้นก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้วุ้นเส้นแล้วก็ ขนมปังนะคะซึ่งปริมาณที่ควรจะได้รับใน1วันนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุทางด้านบนนี้เลยอย่างเช่นน้องๆอายุ1-3ปีควรได้รับอยู่ที่ประมาณ3ทัพพีหรือว่า3ทัพพีใน1วันนะคะเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ1ทับพีต่อมื้อนะคะซึ่งแต่ละช่วงวัยก็จะมีปริมาณที่มากขึ้นตามอายุเลยซึ่งในน้องๆปกพ้องทางพัฒนาการแล้วสติปัญญาทั้งน้องๆออทิสติกหรือว่าน้องๆสมาธิสั้นนะคะ ส่วนใหญ่ก็คือจะมีปัญหาที่อาจจะไม่ค่อยชอบกินข้าวชอบกินเป็นเมนูเส้นมากกว่าหรือว่ากินขนมปังได้น้อย ชอบกินเป็นสปาเกตตีหรือมักกะโรนีพวกนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเป็นอาหารที่สามารถกินทดแทนกันได้อย่างเช่นมื้อเช้าน้องไม่ค่อยชอบกินข้าวเลยอย่างผู้ปกครองหลายๆคนก็จะมีการมาแลกเปลี่ยนว่ามื้อเช้าน้องน้องไม่ยอมกินข้าวจะกินข้าวได้น้อยทางผู้ปกครองก็อาจจะต้องมีการปรับเมนูอย่างเช่นให้เป็นแซนด์วิชแทนเพราะว่าขนมปังหนึ่งแผ่นก็มีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากับข้าวหนึ่งทัพพีฉะนั้นสามารถกินทดแทนกันได้ไม่ได้มีการขาดสารอาหารจาก คาร์โบไฮเดรตอะไรเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ควรจะกินให้หลากหลายในในแต่ละช่วงวัยเนาะคือผู้ปกครองก็อาจจะมีการสลับเมนูอย่างเช่นมีเป็นข้าวบ้างแล้วก็สลับเป็นอาหารเส้นเพื่อให้น้องๆได้รู้จักอาหารที่หลากหลายไม่กินอาหารซ้ําเดิมซึ่งจะเป็นปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในน้องๆอ,ออทิสติกเลยค่ะที่จะติดกินอาหารซ้ําเดิมเป็นพฤติกรรมที่ผู้ปกครองจะต้องช่วยกันปรับเพื่อให้น้องกินอาหารได้หลากหลายเนาะต่อมาจะเป็นผัก ผักก็คือในหนึ่งวันนะคะควรจะได้อยู่ที่เฉลี่ยแล้วประมาณหนึ่งทัพพีต่อวันหนึ่งถึงสองทัพพีหรือว่าในแต่ละมื้ออาจจะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เฉลีย่ยเฉลีย่ยแต่ว่าควรได้รับในหนึ่งวันเนี่ยควรจะต้องได้รับผักเพื่อให้มี เกลือแร่วิตามินแล้วก็ไฟเบอร์เนาะจากผักที่คนจะได้รับซึ่งน้องๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบกินผักอยู่แล้วเป็นเมนูที่พี่ที่น้องๆหลายคนจะปฏิเสธเลยแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีการช่วยในในเรื่องการปรับพฤติกรรมในการกินนะคะให้เขาเริ่มกินผักซึ่งเทคนิคอาจจะเริ่มจากการที่ให้กินผักที่ไม่ได้มีรสชาติ แรงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้มีสีที่อาจจะสีเขียวเกินไปให้เริ่มจากผักที่กินง่ายที่ไม่มีกลิ่นฉุนหรือว่าไม่ได้มีรสขมเช่นแครอทข้าวโพดอ่อนหรือว่าเป็นฟักอะค่ะ,คะที่จะมีเหมือนรสชาติที่จะกินง่ายแล้วน้องๆเขาจะยอมรับได้มากกว่าแล้วก็เน้นให้เริ่มจากผักที่นําไปปรุงสุกแล้วจะมีความที่เหมือนนุม่มแล้วเคี้ยวง่ายน้องๆเขาจะแบบว่าโอเคยอมยอมเปิดใจลองกินดูแล้วก็รสชาติก็จะไม่ได้มี เขียวมากขนาดนั้นสามารถเหมือนแบบลองลองทานได้ซึ่งเริ่มจากผักชนิดนี้ก่อนแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะให้เขาเริ่มขยับผักเป็นชนิดอื่นๆที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นได้ค่ะ ต่อไปเป็นหมวดผลไม้ครับผมซึ่งเด็กๆครับควรจะต้องกินผลไม้ประมาณ3ส่วนต่อวนันหรือเฉลี่ยคือประมาณ1ส่วนต่อมื้อนะครับเพราะผลไม้นี่คือจะเป็นแหล่งของแร่ธาตุและก็ใยอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายครับซึ่งผลไม้1ส่วนครับเทียบเท่ากับส้ม1ผลถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าคือประมาณ1ผลถ้าเป็นแอปเปิ้ลคือประมาณผลอ่าผลถ้าเป็นองุ่นคือประมาณ8ปดถึงสิลูกอหรือถ้าเป็นผลไม้ที่หั่นชิ้นอ่า ก็คือประมาณ1ฝ่ามือเราประมาณนี้เดียงกันครับผมก็คือแนะนําให้ทานผลไม้ครับแทนขนมหวานต่างๆเลยครับในเด็กครับต่อไปหมวดเนื้อสัตว์นะครับแนะนําก็คือให้เลือกทานเป็นเนื้อสัตว์ที่ไขมันต่ําแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ไขมันสูงเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นวุนเชียงหมูยอไส้กรอกแคมแหนมครับผมกลุ่มนี้ครับ นอกจากจะมีไขมันสูงแล้วยังมีโซเดียมสูงด้วยครับผมถ้าทานเข้าไปบ่อยๆหรือทานทุกวันนาน,านๆซึ่งมีเด็กบางคนก็คือติดไส้กรอกอ่ากินไส้กรอกทุกวันครับก็คืออาจจะมีปัญหาตามมาได้กว่าจะเป็นโรคความดันหรือว่าโรคอ้วนในอนาคตครับผมต่อไปเป็นหมวดน้ํามันครับผมน้ำมันก็มีความจำเป็นต่อร่างกายของน้องๆครับผมแต่ว่าถ้า หากเลือกได้ครับผมก็คือควรจะต้องเลือกเป็นพวกน้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกทานตะวันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกคำฝอยครับผมก็กลุ่มนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่ามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวครับผมก็คือจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอ่ากลุ่มน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวกะทิเนยพวกนี้ครับผมพยายามหลีกเลี่ยงครับเพราะว่าถ้าทานเยอะๆอาจจะตอนโตเป็นผู้ใหญ่ครับอาจจะมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ครับถึงแม้ว่าไขมัน จะดีอ่าบางตัวก็คือจะแนะนําแต่ว่าไม่ควรจะไม่ควรจะทานเยอะครับผมเพราะว่าถ้าทานเยอะก็คือมีผลต่อน,น้ําหนักตัวได้เหมือนกันพยายามดิกก็คือพยายามทานประมาณสองช้อนชาต่อมือ้อหรือประมาณไม่เกินหกช้อนชาต่อวันประมาณนี้ครับผมแล้วก็หากน้องคนไหนที่ผอมก็คือสามารถทานเป็นพวกของทอดหรือว่าเลือกใช้น้านํามันอ่าที่แนะนําครับผมปรุงประกอบอาหารได้แต่ว่าน้องที่อ่ามีน้ำหนักตัวเกินครับอาจจะต้อง ปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารก็คืออีกเรื่องอาหารที่ทอดครับอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นย่างเป็นอบเป็นต้มตุนนึง่งแทนการทอดอพวกเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็หรืออาจจะ,ะถ้าเป็นไข่เจียวก็อาจจะใช้กระทะเทฟล่อนในการเจียวหรือว่าใส่น้ํามันนิดเดียวครับหรือว่าถ้าเป็นหรือเปลี่ยนเป็นไข่ตุ๋นก็ได้ถ้าเป็นไข่ดาวก็อาจจะ ช้กระทะเทปลอนได้เหมือนกันครับผมหรือว่าถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆอาจจะเปลี่ยนเป็นหม้อทอดไล้น้ำมันในการปรุงประกอบอาหารได้ครับแล้วก็หมวดนมนะครับผมนมก็คือเป็นแหล่งของโปรตีนแล้วก็เป็นแคลเซียมครับซึ่งมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายแล้วก็ส่วนสูงครับผมดังนั้นคือควรจะต้องดื่มนมประมาณ2อถึงสกล่องต่อวันในเด็กครับก็แนะนําควรจะต้องเลือกดื่มนม จืดนมพ่องมันเนยนมขานมันเนยกลุ่มนี้ครับผมหรือว่าถ้าไม่สามารถดื่มนมวัวได้ก็มีน้องบางคนที่แพ้นมอย่างครับผมอาจจะเลือกเป็นนมถั่วเหลืองได้แต่แนะนําเป็นสูตรหวานน้อยถ้าเป็นโยเกิร์ตก็ทานได้ก็เลือกเป็นสูตรลดธรรมชาติที่ไม่หวานเพราะว่าถ้าให้เป็นรสหวานคือน้องจะติดซึ่งที่พบก็คือ,อควรจะต้องหลีกเลี่ยงครับก็คือพวกนมปรุงแต่งต่างๆนมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นมเปรี้ยวต่าง,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 างๆกลุ่มนี้ครับผมซึ่งที่พบส่วนใหญ่คือเด็กๆชอบ ดื่มนมช็อกโกแลตมากแล้วก็พอจะกลับมาเปลี่ยนเป็นนมจืดก็คือไม่ยอมเลยดังนั้นคืออาจจะต้องพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเป็นไปได้คือพยายามอย่าให้น้องดื่มนมจืดแล้วก็ไม่อ่าพยายามอย่าให้น้องลองลด,ลดช็อกโกแลตครับเดี๋ยวน้องจะติดครับผมโอเคครับต่อไปอาหารว่างนะครับผมอ่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารว่างที่มีรส หวานจัดเค็มจัดไขมันสูงอย่างเช่นเค้กไอศครีมเบเกอรี่ขนมขบเคี้ยวหรือมันฝรั่งทอดต่างๆครับผมเพราะเนื่องจากจะ,ะมีทั้งไขมันมีทั้งคาร์โบไฮเดตมีทั้งโซเดียมที่สูงครับในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ถ้าแนะนําถ้าเป็นไปได้ครับก็แนะนําเลือกผลไม้ที่เคยกล่าวข้างต้นเป็นระดับแรกครับแล้วก็นมจืดนมพองมันเนยหรือว่า อาจจะเลือกเป็นขนมก็ได้แต่ว่าต้องเป็นขนมที่ทําจากถัว่วทําจากไข่ทาจากธัญพืชหรือมีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบอย่างเช่นซาลาเปาไส้หมูสับข้าวต้มมัดถั่วแปบขนมจีบกลุ่มนี้ครับผมที่ทําจากธัญพืชซึ่งจะมีคุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการมีสารอาหารที่ดีมากกว่าครับผมถ้าหากว่าไปห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อครับผมสามารถเลือก อาหารสอดส่องดูสัญลักษณ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพได้ก็คือสัญลักษ์ตัวนี้ครับผมจะแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะครับได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่ามีปริมาณน,น้ําตาลไขมันและโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสมก็คือจะ,อะช่วยลดหวานลดมันลดเค็มแต่ถึงอะไรคือไม่ควรจะทานเยอะเกินครับผมแล้วก็เรื่องคาเฟอีนครับที่ต้องหลีกเลี่ยงครับเพราะว่าเด็ก ในคาเฟอีนนะครับผมมันจะมีฤทธิ์ที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วส่งผลทําให้เด็กเตือนตัวอยู่ไม่นิ่งนอนไม่หลับอ่าซึ่งที่เรารู้จักกันก็คือคาเฟอีนจะอยู่ในกาแฟที่ผู้ใหญ่กินกันนะครับซึ่งถ้าผู้ใหญ่ก็คือตอนกินกาแฟคือพืชช่วยให้อ่ามีแรงกับพี่กระเป๋าช่วยในการทํางานไม่ง่วงใช่ไหมครับผมแต่ในเด็กพิเศษครับอย่างเช่นเด็กสมาธิสั้นหรือเด็กออทิสติกค,ครับจะมีพฤติกรรมก็คือ ก้าวรล้าอยู่ไม่นิ่งอยู่แล้วยิ่งถ้ากินอาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนก็อย่างเช่นพวกโกโก้โกโช,ช็อกโกแลตชาต่างๆชาเขียวชาไทยน้ำอัดลมน้ำอัดลมนี่ส่วนใหญ่จะกินเยอะครับแล้วก็ช็อกโกแลตนี่ส่วนใหญ่จะกินเยอะพวกชาเขียวไอซกครีมต่างๆพวกนี้ครับผมซึ่งจะมีคาเฟอีนอยู่ถึงปริมาณจะไม่เท่ากับกาแฟแต่น้องยังเป็นเด็กซึ่งก็จะมีฤทธิ์มากกว่าผู้ใหญ่ครับผมดังนั้นคือควรจะต้องหลีกเลี่ยงในเด็กที่มีอ่า อยู่ไม่นิ่งหรือว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเลยครับค่ะสำหรับ น้องๆที่เป็นผู้ปกครองทางพัฒนาการแล้วก็สติปัญญานะคะส่วนใหญ่ก็คือจะมีปัญหาที่พบได้บ่อยๆเลยก็คือมีปัญหาที่กินอาหารซ้ำเดิมกินอาหารรูปแบบเดิมๆหรือว่าชนิดเดิมๆไม่ยอมกินอาหารที่หลากหลายซึ่งโดยเฉพาะน้องๆออทิสติกนะคะจะพบได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่เราจำเป็นที่จะต้องมีการ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยๆกันปรับเนาะให้น้องๆเขากินอาหารได้หลากหลายแล้วก็ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะมีทั้งการที่เราต้องมีอาหารชนิดใหม่ๆที่อยู่ร่วมโต๊ะหรือว่าร่วมจานกับอาหารเดิมที่น้องๆเขาเคยกินเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เขาค่ะเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าโอเคมันมีอาหารหลากหลายประเภทนะให้เขาช่วยๆ พฤติกรรมการกินให้ไม่กินซ้ำเดิมแล้วก็ต้องมีการจัดแต่งจานให้มีสีสันที่ดึงดูดความอยากอาหารให้น้องๆเขาลองชิมอาหารชนิดใหม่ๆหรือว่าให้เขามีส่วนร่วมในการเตรียมวัตถุดิบหรือว่าจัดแต่งจานเพื่อให้เขาเหมือนเกิดความคุ้นเคยค่ะแล้วก็มีการพาไปกินข้าวนอกสถานที่บ้างเปลี่ยนสถานที่ในการรับประทานอาหารก็จะช่วยเหมือนเพิ่มความอยากอาหารให้เขาแล้วก็ช่วยให้เขาเหมือนลองอาหารชนิดใหม่ๆมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งจะมีเหมือนเป็นวิธีการปรับพฤติกรรมอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยที่เริ่มจากการสร้างความคุ้นเคยให้กับอาหารก่อนที่จะให้เขาลองชิมค่ะซึ่งเป็นวิธีที่น้องๆหลายคนจะยอมรับมากกว่าการที่ให้เขากินเลยบ,บังคับให้เขากินตั้งแต่ขั้นแรกเลยอันอ่าสเต็ปแรกจะมีทั้งหมด6สเต็ปในการเริ่มให้เขากิน อาหารชนิดอื่นชนิดใหม่นะคะอย่างเช่นสเต็ปแรกก็คือจะให้เขาอยู่กับอาหารชนิดนั้นก่อนอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากให้เขาลองเริ่มกินแตงโมเป็นผลไม้ชนิดใหม่ที่อยากให้เขาลองเริ่มกินในสเต็ปแรกเนี่ยอาจจะมีแตงโมอยู่ในจานเดียวกันกับผลไม้ที่เขากินได้ให้เขาแค่เห็นว่าโอเคมีมี ผลไม้ชนิดใหม่ที่ชื่อว่าแตงโมอยู่นะให้เขาเรียนรู้ก่อนแล้วพอสเต็ปที่สองเนี่ยเราถึงให้เขาเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับอาหารชนิดใหม่อย่างเช่นให้เขาลองใช้ช้อนตกักหรือว่าให้เขาลองช่วยจัดเรียงแตงโมอยู่ในจานโดยที่ยังไม่ต้องให้เขาชิมก็ได้ค่ะยังยังแค่ให้เขาสร้างความคุ้นเคยให้กับเขาอยู่พอสเต็ปที่สามเราถึงให้เขาลองเริ่มสัมผัสอาหารชนิดนั้นอย่างเช่นให้เขาลอง หยิบแตงโมขึ้นมาหรือว่าให้ลองเอาปลายลิ้นสัมผัสหรือว่าให้ลองใช้ฟันสัมผัสดูก่อนโดยที่ยังยังไม่ถึงขั้นต้องกืนหรือว่าต้องเคี้ยวอะไรเลยแล้วพอสเต็ปที่สี่ให้เขาลองดมว่าโอเคอาหารชนิดใหม่ชนิดใหม่นั้นมีกลิ่นเป็นยังไงหรือว่ามีเทคเจอร์เป็นยังไงแล้วพอ สเต็ปที่ห้าก็คือจะให้เขาลองชิมอาหารชนิดนั้นโดยที่ให้ชิมแล้วเคี้ยวก่อนแล้วก็คายก็ได้หรือถ้าเขายอมกินก็สามารถให้เขากินได้เลยค่ะแต่ว่ายังยังไม่ถึงขั้นให้ลองกินจริงจังก็ได้ในสเต็ปที่ห้าเหมือนให้เขาพยายามเริ่มชิมเริ่มสร้างความคุ้นเคยของเขาไปก่อนพอสเต็ปที่หกก็คือให้เขาลองกินอาหารชนิดนั้นได้เลยคือให้ พอพอเขาคุ้นชินกับสเตปที่ผ่านผ่านมาแล้วอะคะ่ะก็คือน้องเขาก็จะเหมือนแบบโอเคยอมยอมรับแล้วก็เหมือนสร้างความคุ้นเคยมาได้แล้วก็อาจจะลองชิมบ้างในช่วงแรกๆอาจจะกินแค่คํสองคาก็ได้ยังไม่ถึงขั้นว่ากินหมดปริมาณที่เราอยากจะให้กินเลยคือในช่วงแรกๆเราต้องใช้เวลาเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการเริ่มปรับพฤติกรรมหรือว่าให้น้องๆเขาเริ่มทานอาหารใหม่ๆเลยคะ่ะจะอาศัยเวลากับความพยายามของทั้งตัวน้องกับผู้ปกครองเลยเหมือนกันที่จะช่วยเนาะแต่ว่า ก็จะมีในกรณีของน้องๆหลายๆคนที่พอถึงสเต็ปที่สัมผัสได้แล้วแต่ว่ายังไม่ลองชิมยังไม่ลองเอาเข้าปากเราอาจจะมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อตกลงสมมุติว่าเขาชอบกินส้มมากเลยแต่ว่าเราอยากให้เขาลองกินแตงโมโด้วยเหมือนเขาให,ให้เขาได้ลองกินผลไม้ที่หลากหลายเราอาจจะสร้างข้อตกลงว่าโอเคถ้าเกิดว่าหนูลองชิมแตงโมหนึ่งคำก่อนแล้วหนูถึงจะกินส้มที่หนูชอบได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่น้องๆเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้กดดันมากเกินไปกว่าที่จะเขาจะอะในการให้เขาเริ่มกินอาหารชนิดใหม่อะไรเยงนี้ยค่ะก็หลายๆคนก็จะยอมรับวิธีนี้มากกว่าแต่ว่าเป็นการปรับพฤติกรรมที่ต้องใช้เวลาจริงๆในการ ให้เขาเริ่มกินสิ่งใหม่ๆแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าน้องๆหลายๆคนก็คือพอเป็นวิธีนี้ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปน้องๆหลายๆคนเขาจะยอมรับมากกว่ากับการที่เราไปบังคับเขาเลยว่าให้หนูกินอันนี้สิหรือว่าให้หนูกินอันนี้เลยอะไรค่ะยังยังไม่ได้เริ่มสเตปแต่ว่าพอมีสเตปทีละขั้นที่เริ่มจากแบบให้เขาคุ้นเคยก่อนน่ะน้องๆหลายๆคนเขาจะยอมรับได้มากกว่า อันนี้เป็นการมาเล่าให้ฟังเนาะว่าทางกลุ่มงานโภชนาศาสตร์ของเราอะค่ะก็มีการจัดบริการอาหารให้กับน้องๆที่บกพร่องทางพัฒนาการแล้วก็สติปัญญาเหมือนกันซึ่งทางกลุ่มงานโภชนาศาสตร์ของเรานะคะก็คือจะมีการจัดบริการอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายเลยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะทางร่างด้านทางด้านร่างกายของน้องๆแต่ละคนให้เหมาะสมเลยก็คืออย่างเช่นในสเต็ปแรกน้องๆหลายๆคนอาจจะทานเป็นอาหารที่ ไม่ได้มีเนื้อสัมผัสมากขนาดนั้นเหมือนกำลังเริ่มฝึกกืนฝึกเคี้ยวอาหารต่างๆก็จะได้เป็นอาหารบดละเอียดหรือว่าเป็นอาหารปั่นไปเลยนะคะพอเขาเริ่มมีพัฒนาการในการเคี้ยวในการกลืนแล้วเนี่ยก็จะขยับอาหารขึ้นมาเป็นอาหารที่มีเนื้อสัมผัสมากยิ่งขึ้นเช่นอาหารสับหยาบหรือว่าอาหารสับละเอียดเพื่อให้เขาได้ลองฝึกเคี้ยวได้ลองฝึกกลืนอาหารแล้วพอสเต็ปถัดมาก็จะเป็นอาหารที่ชิ้นเล็กที่ง่ายต่อก,การเคี้ยว ขึ้นมากขึ้นนิดนึงแล้วก็ค่อยเป็นอาหารปกติธรรมดาชิ้นทั่วไปที่น้องๆส่วนใหญ่จะทานได้เลยนะคะซึ่งการให้การ,การ,การบริการอาหารของน้องแต่ละคนก็คือทางหอผู้ป่วยแต่ละหอเนี่ยก็จะเป็นผู้ประเมินสภาวะทางด้านร่างกายของน้องๆว่าควรจะกินอาหารอยู่ในระดับไหนใช่ค่ะแล้วก็นอกจากอาหารแต่ละ ระดับแล้วนะคะก็จะมีอาหารเฉพาะกลุ่มต่างๆเข้าไปอีกอย่างเช่นน้องบางคนที่มีภาวะแพ้อาหารแพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลแพ้ไข่อะคะ่ะก็ทางกลุ่มงานเราก็ต้องมีการดัดแปลงอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละคนให้เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละโรคเนาะแล้วก็หรือว่าน้องบางคนที่มีภาวะน้ําหนักเกินหรือว่าอ้วนนะคะจากการที่เราใช้การาฟในการประเมินการ,ร,การจเจริญเติบโตเมื่อกี้นะคะว่าอ,อ๋อตอนนี้น้ําหนักอยู่ใน เกณฑที่อ้วนแล้วนะเราจําเป็นต้องจํากัดปริมาณอาหารบางประเภทเช่นไขมันหรือว่าน้ำมันหรือว่าน้ําตาลที่ให้เขาได้รับในปริมาณที่ไม่มากเกินไปหรือว่าอ่าอย่างเช่นนม,มค่ะน้องส่วนใหญ่น้องปกติก็จะได้เป็นนมจืดเต็มส่วนปกติเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้องที่มีภาวะน้ําหนักตัวเกินหรือว่าภาวะอ้วนนะคะก็จะได้เป็นนมพ่องมันเนยหรือว่านมขาดมันเนยไปเลยที่จะทําให้ไม่ได้รับ ไขมันที่มากเกินไปแล้วก็อาหารก็จะจํากัดอย่างเช่นก็จะไม่ได้อาหารที่ใช้น้ํามันในการปรุงประกอบเป็นเมนูอื่นเป็นลวกหรือว่าเป็นนึง่งหรือว่าเป็นต้มไปนะคะแล้วก็ขนมปกติของว่างในน้องๆปกติทั่วไปก็จะมีบางมื้อที่จะได้เป็นขนมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้องที่ มีภาวะน้ำหนักตัวเกินก็จะได้เป็นผลไม้แทนนะคะแล้วก็นอกจากน้องที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินก็จะมีน้องที่อยู่ในภาวะน้ำหนักตัวน้อยต่ํากว่าเกณฑ์แล้วก็จําเป็นที่จะต้องเสริมพลังงานให้เขาก็คือมีการเพิ่มโปรตีนเข้าไปในแต่ละมือเพิ่มเนื้อสัวรจากเดิมที่ปกติอาจจะได้อยู่ที่ประมาณเฉลี่ยแล้ว3มช้อนโต๊ะก็จะได้เป็น4ี่ช้อนโต๊ะในการเพิ่มโปรตีนให้เขาช่วยให้เขามีน้ําหนักตัวที่ขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมาการบริโภคอาหารครับของน้องๆก็คือเป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าก็ใช่ว่าจะทําไม่ได้ก็คือต้องใช้ความอดทนความพยายามในการปรับเพราะว่า,าในเด็กพิเศษกลุ่มนี้ครับผมเขาจะมีปัญหาเรื่องการกินซ้ําเดิมกินยากตรงนี้ครับถ้ากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นดื่มน้ําหวานน้ำอารมณ์เยอะหรือว่าชอบทานของทอด กินแต่แบบนี้ซ้ำๆเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนครับในอนาคตข้างหน้าครับผมถ้าเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะ,ะมีโรคตามมาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงครับผมแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มปรับตั้งแต่ตอนนี้ปรับทีละนิดทีละนิดอ่าครับผมก็จะทําให้เขามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีก็จะติดตัวเขาไปตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ครับผมก็หกให้กําลังใจผู้ปกครอง ครับผมในการดูแลน้องๆก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าคือขอให้อ่าฝึกไปเรื่อยๆครับผมอ,อย่างเช่นตัวอย่างที่เคยเห็นมามีน้องบางคนที่ไม่ไม่กินผักเลยอผู้ปกครองก็สั่งเป็นอาหารอย่างเช่นเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ผักประมาณนี้ก็คือจะเป็นจริงๆก็คือไม่แนะนําควรจริงๆก็คือควรจะต้องอาจจะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวแหละแต่ว่าอาจจะใส่ผักเพราะว่าสั่งเป็นแบบนี้ไปเลยเพราะว่าสักวันหนึ่งถ้าน้อง เขาทานได้เขาอาจจะลองเปิดใจทานได้ครับผมก็คือไม่ใช่ว่าอให้เขากินครั้งแรกแล้วแล้วก็เขาไม่กินเราก็จะไม่ให้เลยจริงๆคือควรจะต้องให้เรื่อยๆอ่าอย่างเช่นอ่าในเด็กปกติครับผมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะรู้ว่าปฏิเสธไม่กินเลยก็คือต้องอย่างน้อยคือต้องสิบครั้งขึ้นไปครับแต่ยิ่งถ้าเป็นในเด็กพิเศษครับผมอาจจะต้องมากกว่านั้นครับผมเพราะว่า,ายิ่งในเด็ก อ่าพิเศษครับผมจะได้รับยาตัวหนึ่งเขาเรียกว่ายาลิสปริโดนครับผมซึ่งยาตัวนี้คือจะทําให้กินเก่งอ่าหรือเพิ่มความอยากอาหารยิ่งถ้าเพิ่มความอยากอาหารยิ่งได้ได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมก็จะทําให้น้องอ้วนได้ครับผมดังนั้นก็คือขอให้อ่าค่อยๆเป็นี่ยนไปในการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารครับผมขอบคุณครับอ่ะก็ขอบคุณสําหรับอ่า ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพชนานารทั้งสองท่านนะคะก็ตอนนี้นะคะผู้ที่รับฟังจากทั้งทางออนไลน์แล้วก็ในที่อยู่ในที่ประชุมนะคะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยหรือว่าข้อมูลอะไรที่อยากแลกเปลี่ยนก็ได้เลยนะคะจะเปิดไม่เปิดหน้าจอเพื่อพูดคุยกันหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็พิมพ์เป็นแชทมาก็ได้นะคะจะได้ถือว่ารับข้อมูลเพิ่มเติมกันไป ค่ะก,ก็ในระหว่างนี้ที่อาจจะย,ยังไม่แน่ใจว่าจะถามอะไรน้อเมื่อกี้ตอนนั่งฟังก็มีบางอย่างที่แบบออยากสงสยัยอยากสอบถามทั้งสองท่านเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าคือเหมือนเรื่องอาหารนะ้องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมิติหนึ่งที่สําคัญในชีวิตนะ้องอาจจะไม่เกี่ยวแค่กับน้องเด็กพิเศษคือคนทุกคนก็ต้องได้รับอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับเอองอนขายหรือว่า ตั้งสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะอย่างแรกเลยที่จะชอบเห็นเป็นปัญหากันนะ้องก็คือเรื่องของการกินผกักผักผลไม้นาอขนาดเราเป็นผู้ใหญ่กันเป็นคนทั่วไปอย่างไงี้บางคนก็ไม่ชอบกินผกนะะักเนี่ยค่ะแล้วยิ่งพอเป็นน้องเด็กพิเศษก็จ,จะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกในการทํายังไงให้น้องกินผกักทีนี้อย่างที่ทั้งสองท่านได้เล่าไปก็คือจะเรื่องของแนะนําชนิดผกักอะไรอย่างนี้นะคะแล้วพอจะมีเทคนิค อะไรเพิ่มเติมไหมคะในการที่ว่าเราจากทาให้มันสุกแล้วอย่างเงี้ยยังแบบถ้าเราเปลี่ยนแปลงรูปร่างมาหรืออะไรเงี้ยคะ่ะจะช่วยมากขึ้นไหมในการทาให้น้องกินผักอยากให้ช่วยแชร์คะ่ะครับผมก็คือสําหรับน้องถ้าไม่ทานผักเลยก็เบื้องต้นอย่างที่กล่าวไปก็คืออ่าเลือกผักที่มีรสหวานก่อนอ่าอย่างเช่นพวกฟักทองแครอทที่มีสีสันสวยงามที่ไม่เม็นเขียวอันนี้เบื้องต้นก่อนครับผมแต่ถ้าถ้าหากว่า ส่วนใหญ่เด็กก็คือจะชอบทานเป็นพวกขนมกรุบกรอบอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราสามารถเริ่มจากการดัดแปลงผักก็คืออาจจะเอาผักพวกแครอทพวกพักทองหรือว่าเป็นเห็ดไปลองชุบแป้งทอดเพื่อให้น้องลองเปิดใจลองทานดูก็คือเป็นอ,อย่างหนึ่งที่จะทําให้น้องลองทานผักได้ครับผมขอเสริมจากพี่เปียวมาสักครู่นะคะคือนอกจากที่มีอีก วิธีหนึ่งที่เหมือนเคยเจอเคสเราแลกเปลี่ยนความรู้ก,กันกับคุณแม่ก็คือเขาจะนำผักหลายๆชนิดนี่แหละค่ะไปบดแล้วก็ปัดรวมกันแล้วเอาไปเสริมในเมนูอย่างเช่นเมนูนั้นเป็นไข่ตุ๋นเขาก็คือจะตีเข้าไปกับไข่ตุ๋นเลยแล้วก็เอาไป หนึ่งออกมาเป็นไข่ตุน๋นก็คือจะกลายเป็นเหมือนแบบไข่ตุ๋นที่มีเนื้อผักอยู่ข้างในน้องๆเขาอย่างนั้นเขาจะเหมือนยอมรับได้มากกว่าที่การที่เขาเห็นผักเป็นชินช้นๆเลยค่ะซึ่งมันไม่ได้เสียคุณค่าทางพภชนาการเลยขนาดนั้นอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนคือเหมือนเราเอาไปทําให้สุกต้มแล้วก็เอามาปั่นแล้วก็ใส่เข้าไปน้องๆเขาก็จะได้รับค่อนข้างที่โอเคเลยจะจะดีกับน้องๆที่แบบว่า พอเห็นแค่เป็นชิ้นผักก็จะเขี่ยทิ้งแล้วถ้าถ้าแบบเหมือนบางคนเขาจะเหมือนแบบว่ามีเซนส์ในด้านนี้อย่างง่ายดายเลยก็คือแค่เห็นว่ามีหนึ่งชิ้นก็คือเขี่ยได้แต่ว่าพอเหมือนเราไปทําให้เนื้อสัมผัสมันละเอียดเลยอะคะ่ะไม่ค่อยเห็นเป็นรูปร่างหรือเอาไปใส่ในไข่เจียวอะไรเงี้ยที่ตีเข้าไปกับไข่เลยเขาก็ยอมรับได้มากกว่าเราก็จะกินได้มากกว่ากินได้ง่ายขึ้นด้วยะคะ่ะก็พอเหมือนทำให้มันมีความเป็น ผักดูน้อยลงอางนี้เด็กอาจจะยอมรับมากขึ้น,นีใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเห็นเดี๋ยวนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์เหมือนทดแทนนอะในหลายๆรูปแบบสําหรับเพื่อให้เด็กอาจจะคนทั่วไปนี่แหละได้รับสารอาหารที่ยังเต็มที่แต่จะในรูปแบบที่ง่ายขึ้นอย่างนี้ก็เลยสงสัยว่าเราถ้าสมมติมีคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเอยน้องกินผักผลไม้ไม่ค่อยได้ ให to to ้เป็นวิตามินเสริมอย่างนี้ไปแทนเลยมันจะมีมันได้ไหมคะหรือจริงมันมีข้อดีข้อเสียอะไรที่แตกต่างหรือเปล่าสมมติให้กินในรูปแบบวิตามินหรืออาหารเสริมย่อไม่ได้ให้เขากินเป็นแบบตัวอาหารแอคชั่วจริงๆอะค่ะครับผมการทานวิตามินเสริมก็คือใช้ได้แต่ว่าอาการเลือกทานวิตามินอาจจะต้องปรึกษาเภสัชอีกทีหนึ่งครับผมในการเลือกทานวิตามินแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือยังไงก็ต้องฝึกให้ทานผักอยดีเพราะว่าในอนาคตงหน้าคือเราไม่ ใช่ว่าจะกินวิตามินตลอดไปก็คืออยากถ้ากินชั่วคราวอาจจะได้แต่ก็คือก็ต้องฝึกเรื่องการทานผักกินผักไปเรื่อยๆครับผมก็คือใช่ดีที่สุดก็คือยังไงก็ต้องฝึกให้น้องรับประทานได้ในรูปแบบที่มันเป็นผักหรือผลไม้จริงๆป่นแบบปกติเนาะค่ะแล้วก็ทีนี้ อสงสัยเรื่องโปรตีนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีเหมือนเทรนมาเนาะที่อาจจะเห็นตามอินเทอร์เน็ตหรือมีคนออกมาให้ความแนะนําว่าเอ้ยจริงๆแล้วคนเราเนี่ยอาจจะต้องกินเหมือนเขาบอกกันว่าจริงๆแล้วปกติเรากินโปรตีนไม่ถึงอืมแล้วก็มีคนออกมาให้คําแนะนําซึ่งก็อันนี้เราก็ฟังมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเท็จจริงแค่ไหนเนาะว่าแบบอยากให้กินโปรตีนจํานวนกรัมให้ใกล้เคียงกับน้าหนักตัว อ่าที่อย่างนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างปริมาณที่อย่างที่คุยกันไปแนะนําสําหรับเด็กเนี้ยค่ะมันคือเทียบเท่าเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนข้อที่เราเคยดินกันมาอินเทอร์เน็ตไหมว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ต้องกินโปรตีนเท่าน้นหนักตัวนะเป็นกรามหนีจริงๆแล้วมันมีมันมีข้อจํากัดหรือเงื่อนไขอะไรที่มากกว่าแค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามันจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะครับผมจริงๆริงก็คือปริมาณโปรตีนที่แนะนําก็คือ ทางกรมอนามัยครับผมเขาได้คำนวณสารอาหารออกมาก็คือ,อทางโภชนาการเราครับผมก็ได้มาปรับหรือว่าเฉลี่ยให้ดูง่ายๆครับก็ตามเป็นกราฟทงโภชนาการเมื่อสักครู่ครับผมก็ได้กระจายออกมาซึ่งในนั้นก็คือจะมีะเนื้อสัตว์มีนมที่เป็นแหล่งของโปรตีนครับผมก็คือถ้าทานอาหารตามธงโภชนาการก็จะได้รับโปรตีนที่เพียงพออยู่แล้วครับผม ก็คือให้ยึดตามข้อมูลของธงตามที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้คิดคำนวณมาแล้วเนาะก็คือเป็นตามจำนวนธงก็ปริมาณก็สัดส่วนเอาง่ายๆอย่างตามที่เขาแนะนำมาเลยว่าเป็นทัพพีเป็นส่วนเป็นช้อนโปะอะไรอย่างนี้เนาะได้ค่ะแล้วก็อ๋อแล้วเมื่อกี้ตอนที่ฟังอยู่ก็รู้สึกเออชื่นชอบไอ้ตรงขั้นตอนในการให้น้อง ปรับตัวเข้าหาอาหารใหม่ๆเนาะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราได้ยินข้อแนะนํามาค่ะว่าเออต้องเปลี่ยนอาหารนะต้องให้น้องกินหลากหลายขึ้นบ้างนะผู้ปกครองก็อาจจะรู้สึกว่าพูดง่ายเนาะแต่ว่าพอเรามาทําจริงมันอาจจะยากในการว่าเอ้ยกินอันนี้สี่อย่างเนี้ยน้องก็จะแบบต่อต้านไม่เอาอะไรอย่างนี้แล้วพอเราไปบังคับมากๆเขาก็ยิ่งไม่เอาเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่ทั้งสองท่านได้แชร์มาเกี่ยวกับหกขั้นตอนเนาะที่ย่อยลงมาให้เราเห็นว่าเราไม่จําเป็นต้อง ให้ได้เลยในหนึ่งครั้งมันต้องใช้เวลาเนาะค่อยๆทําให้เขาเาคุ้นเคยกับอาหารไปก็ถือว่าได้ข้อมูลใหม่ๆแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้นะคะทั้งกับตัวเองที่ฟังอยู่ด้วยแล้วก็กับหลายๆท่านในนี้เนาะที่เอาไปปรับใช้ให้ข้อแนะนํากับผู้ปกครองได้ะคะ่ะก็ไม่แน่ใจในที่ประชุมมีใครอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะแต่ถ้ายังไม่แน่ใจหรือไม่มีก็สามารถ ส่งมาเป็นข้อความให้ทางกลุ่มง,งานวิชาการก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปรวบรวมแล้วให้ทางทั้งสองท่านช่วยตอบทีหลังเนาะแล้วก็ถ้าเออสำหรับใครที่ออ,อยากรับชมตอนนี้ย้อนหลังนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีการอัปโหลด เสวนาวิชาการเป็นประจันอยู่แล้วเนาะเป็นรายเดือนก็จะนำเป็นคลิปวิดีโอนะคะไปลงที่ช่อง youtube ของออสถาบันราชานุกูลนะคะก็สามารถเข้าไปชมย้อนหลังที่นี่กันที่ช่องนั้นได้นะคะก็วันนี้ก็ใช้เวลากันไปพอสมควรแล้วนะคะก็คิดว่าอาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการปิดสำหรับเสวนาวิชาการในครั้งนี้นะคะก็ขอขอบคุณ ผู้ที่มานำเสนอหัวข้อวันนี้ทั้งสองท่านนะคะค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดที่รู้สึกสนใจการเสวนาวิชาการนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเสวนาครั้งต่อไปนะคะในเดือนพฤศจิกายนได้ทางช่องทางเพจ a c e b o o k หรือว่าทาง Line Official ของสถาบันราชานุกูลนะคะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ